กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับเช้าวันนี้ JMM News นะครับแล้วก็เรา3คนอย่างที่เกริ่นกันไปว่าแม้ว่าจะเป็นเช้าวันจันทร์แต่ว่าข่าวสารมากมายเหลือเกินและประเด็นใหญ่ๆเมื่อวานนี้เราก็จะเล่าให้ฟังนะครับไปกันก่อนเลยกับเรื่องของเหตุการณ์เรือสปีดโบ๊ทที่รับนักท่องเที่ยวชาวจีนหลายคนรวมถึงมีคนไทยอยู่บนเรือด้วยที่จะรับจากภูเก็ตไปเที่ยวที่เกาะพีพีแต่จู่ๆระหว่างทางเกิดควันพวยพุ่งขึ้นที่เครื่องยนต์กัปตันพยายามจะเปิดฝาเครื่องปรากฏว่าจังหวะเปิดระเบิดตุ้มและไฟก็ลุกไหม้แบบนี้ครับทำให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บกัปตันนี่เจ็บหนักเลยและหลายคนก็กระโดดหนีลงจากเรือนะครับเพื่อต้องการจะเอาชีวิตรอดครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพนาทีชีวิตที่เห็นเมื่อวานนี้เลยนะครับเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยถูกไฟไหม้หน้าถ้ำไวกิ้งเกาะพีพีที่ตำบลอ่าวนางในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือเนี่ยได้รับบาดเจ็บกว่า16คนจาก30กว่าคนจำนวนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง6คนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเที่ยงเมื่อวานเมื่อเราตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นเรือสปีดโบ๊ทชื่อว่า King Poseidon 959ขนาด3เครื่องยนต์กัปตันเรือเนี่ยชื่อว่านายเกรียงไกรบุญศรีก็ออกจากท่าเรือนะครับการท่องเที่ยวรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตในช่วงเช้าพานักท่องเที่ยวรวมถึงกัปตันนะครับแล้วก็ไกด์รวมถึงที่เขาเรียกกันว่าทัวร์ลีดเดอร์ชาวจีนรวมกันทั้งหมดเนี่ย31คนเป็นชาวไทย5ชาวจีน26ถ้านับเป็นผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยเป็นผู้ใหญ่23แล้วก็เด็ก3คนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในที่สุดนะครับขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีก็บอกนะครับว่าเรือนี้ล่าสุดเนี่ยจมลงใต้ทะเลบริเวณที่เกิดไฟไหม้แล้วเบื้องต้นก็ให้เจ้าหน้าที่นำทุ่นไปผูกไว้เพื่อแจ้งเตือนให้เรือที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ประสานผู้ประกอบการกู้เรือต่อไปส่วนตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้โชคดีที่มีการประสานไปยังเรือที่คือตรงนั้นก็มีเรือนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ละลำก็เลยรีบขับไปแล้วก็มีการไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือไปได้หลายคนแต่หลักๆจริงๆก็มีคนได้รับบาดเจ็บนะครับอย่างกัปตันเรือเนี่ยถูกไฟลวกทั้งตัวอาการสาหัสแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกตามตัวใบหน้ารวมอีกประมาณ16คนอย่างที่บอกไปสอบถามจากลูกเรือสปีดโบ๊ทลูกเรือสปีดโบ๊ทก็บอกว่ากัปตันที่ชื่อว่าเกรียงไกรบุญศรีเนี่ยนะครับก็พานะครับนักท่องเที่ยวมาจนมาถึงหน้าถ้ำไวกิ้งที่บอกไปเครื่องมันเกิดสะดุดแปลกๆแล้วปรากฏว่าตอนนั้นทุกคนที่อยู่ในเรือเนี่ยได้กลิ่นน้ำมันรั่วออกมาที่ท้ายเครื่องยนต์กัปตันก็เลยให้ลูกเรือเนี่ยบังคับพวงมาลัยแทนนะครับจังหวะนั้นเองระหว่างที่เดินไปตรวจเครื่องยนต์ซึ่งมันมี3เครื่องยนต์ด้วยกันก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นดังปังแล้วก็เกิดเปลวไฟขึ้นน้ำมันเครื่องยนต์ก็กระเด็นก็เลยทำให้กัปตันที่ชื่อเกรียงไกรเนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยู่ท้ายเรือเนี่ยได้รับบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะกันกว่าคนอื่นๆที่เหลือก็กระโดดลงจากเรือเลยนะฮะเอาตัวรอดก่อนแล้วจังหวะนั้นก็มีควันพวยพุ่งออกมาก็เป็นสัญญาณให้เรือลำอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือครับเอาง่ายๆสรุปก็คือน่าจะเป็นสายน้ำมันเชื้อเพลิงนี่แหละรั่วนะฮะแล้วพอไปเจอปุ๊บมันเจอประกายไฟก็น้ำมันออกมาแล้วนะครับแล้วเครื่องยังติดอยู่นะฮะก็เลยเกิดเหตุระเบิดขึ้นมีคนที่รับบาดเจ็บหลายคนนะครับแต่ท่านหนักจริงๆเลยเนี่ยประมาณ 5-6 คนรวมถึงมีคนจีนซึ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่และเป็นข่าวใหญ่กันมากเลยทีเดียวนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆประสานงานแล้วแล้วก็อำนวยความสะดวกกันอยู่นะครับรวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยนะครับส่วนตัวแทนของบริษัทนำเที่ยวชื่อบริษัท Apple Tour จำกัดและตัวแทนบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจำกัดนะฮะก็บอกเลยบอกว่าบริษัทรับผิดชอบเต็มที่กรณีบาดเจ็บเนี่ยนะครับมีวงเงินรักษาอยู่ที่ 500,000 บาทและถ้าเสียชีวิต1ล้านบาทนะฮะและเช่นกันครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาบินเลยทันทีนะครับคุณวิรศักดิ์โคสุรัตน์เนี่ยนะครับก็ขึ้นเครื่องบินไปที่กระบี่เลยนะครับก็ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ยืนยันว่าใช้ความช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่ครับมีการประสานทางเจ้าท่าภูมิภาคที่กระบี่กันแล้วรวมถึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุหาสาเหตุของการเกิดไฟลุกไหม้ครั้งนี้อย่างชัดเจนถึงจะบอกว่าเกิดจากสายส่งเชื้อเพลิงก็ตามนะครับแต่ว่าหนึ่งในการหาเหตุต่างๆเหล่านี้ก็เพราะว่าจะได้วางแผนว่าทำยังไงมันจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าไม่งั้นเราจะตอบว่าโอ้โหมันเป็นเหตุสุดวิสัยโอ้โหมันสุดวิสัยไม่ได้มั้งแต่ถ้าเราจำกันได้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้สปีดโบ๊ทเนี่ยเกิดไฟไหม้บ่อยนะครับ